เรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจเมีอยู่11แผนเอาไปให้หมดเลยแต่ละอันมันเน้นไปด้านอะไรบ้างนะฮะแผนที่1 6ปีแต่ตั้งแต่แผนที่2มา5ปีหมดเลยนะฮะแผนที่1 6ปีนะครับเขียนโครงสร้างก่อน1 2 3นะฮะเน้นสต็อกและบล็อกสังคมประชากรอ๋อ4 5 6 7ช่วงนี้นะครับเน้นอีคอนและ NY นะครับ NY มันโซมอ่ะนะครับเลยต้องอัพเลเวลนิดหนึ่งนะ NY อัพเนาะ8 9 10 11เริ่มเน้นทางด้านมนุษย์นะฮะเริ่มเน้นทางด้านมนุษย์นะฮะเริ่มเน้นทางด้านมนุษย์สีมันช่วยจับจริงๆนะเนาะช่วงนะฮะช่วงแรกเขียนหน่อยค่ะอันที่1เน้นโครงสร้างสาธารณูปโภคนะฮะสาธารณูปโภคเร่งสร้างศูนย์กลางสกคือศูนย์กลางนะคะเร่งสร้างศูนย์กลางที่กทม.แล้วก็กระจายศูนย์กลางไปยังภูมิภาคเนาะเน้นสร้างสาธารณูปโภคนี่คือยังไงคะเขาก็มีคำขวัญอยู่นะฮะน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกนะฮะทุกอย่างต้องดีน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกต่างๆเนาะอันที่สองเน้นNINI คือรายได้ประชาชาตินะครับแล้วก็การเพิ่มกำลังการผลิตนะครับการเพิ่มกำลังการผลิตของประเทศชอบเน้นไปด้านสังคมนะครับอันที่3เน้นไปที่ประชากรเช่นการวางแผนครอบครัวนะครับการวางแผนครอบครัวอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะเน้นไปที่ประชากรนะครับอันที่4เน้นฟื้นฟูเสถียรภาพประเทศให้มั่นคงขึ้นนะครับเน้นฟื้นฟูเสถียรภาพให้มันมีความมั่นคงขึ้นเช่นอะไรการกระจายรายได้นะฮะการกระจายรายได้อันที่5นะฮะเน้นแก้ไขปัญหาความยากจนนะฮะเน้นแก้ไขปัญหาความยากจนโดยเฉพาะโครงสร้างเศรษฐกิจในชนบทนะฮะอันที่6เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจนะฮะโดยเฉพาะการลงทุนการส่งออกนะครับและในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันที่7ยังคงรักษา
การขยายตัวของเศรษฐกิจนะครับการขยายตัวของเศรษฐกิจรวมไปถึงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเน้นไปเน้นมาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมนะครับสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมอันที่8เน้นพัฒนาการศึกษานะครับพัฒนาการศึกษาโดยมีมนุษย์เนี่ยเป็นศูนย์กลางมีมนุษย์เป็นศูนย์กลางนะครับ9เน้นเศรษฐกิจพอเพียง9กับ10เนี่ยนะมันจะเหมือนกันเลยนะครับอีคอนพอเพียงเราก็ยังคงเป็นอีคอนพอเพียงนะครับแม้กระทั่ง11ก็ยังเป็นอีคอนพอเพียงเน้นต่อยอดกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนเนาะจะ10เน้นเรื่องของคุณธรรมนำความรู้นะครับเมื่อคุณธรรมนำความรู้ชุมชนเข้มแข็งเมื่อคุณธรรมนำความรู้ชุมชนเข้มแข็งนะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่11เนาะเหมือนกับเป็นการเอา9มาบวกกับ10แล้วก็จะได้11เนาะล่าสุดของเราเนี่ยนะเนาะบูรณาการอย่างนี้หมดเลยนะครับมันจะเป็นเซตเดียวกันถ้าเราจำรายละเอียดปีกย่อยมันไม่ได้เราจำเป็นเซตก็ได้นะครับเนาะสังคมประชากรเราค่อยมาเป็นเศรษฐกิจจนสิ่งแวดล้อมมันเสื่อมโทรมนะครับก็มีการพัฒนาสุดท้ายก็คือเน้นไปเรื่องของมนุษย์นะครับการพัฒนาที่ยั่งยืนอะไรแบบนี้นะครับกระแสทฤษฎีใหม่อะไรเนาะประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเคนะครับจบทันไหมสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องที่จะพูดถึงนะครับไม่น่าจะตกหล่นอะไรแล้วนะครับขอพูดถึงเรื่องของวงจรเศรษฐกิจนิดนึงอันนี้ผ่านเนาะโอเคนะครับผ่านวงจรอีคอนวงจรเศรษฐกิจนะครับวงจรเศรษฐกิจเนี่ยนะคะก็จะประกอบด้วย2หน่วยนะคะคือหน่วยธุรกิจและหน่วยครัวเรือนในการดำเนินไปมันจะเริ่มดำเนินไปอย่างนี้นะคะโดยตรงนี้คือสินค้าและบริการตรงนี้คือปัจจัยการผลิตจำปัจจัยการผลิตได้ไหมครับที่ดินทุนแรงงานผู้ประกอบการใช่ไหมครับครัวเรือนนะคะทำให้ที่ดินแรงงานผู้ประกอบการเนี่ยนะคะกลายมาเป็นหน่วยธุรกิจหน่วยธุรกิจก็จะส่งสินค้าและบริการกลับเข้าสู่ครัวเรือนนะครับแปลเป็นเงินแบบนี้ไปตลอดโดยมีรัฐบาลเข้าไปควบคุมนะคะให้เกิดความเป็นธรรมเนาะให้เกิดความเป็นธรรมพูดง่ายๆอย่างเช่นในครัวเรือนใช่ไหมครับอุตสาหกรรมในครัวเรือนสมมติว่าเขาทำนะฮะเขามีกระดาษสาเขามีเยื่อสาเขาปลูกต้นสามีกระดาษสาเขาเอาปัจจัยการผลิตต่างๆเหล่านี้เนาะเยื่อสาที่ดินทุนแรงงานผู้ประกอบการนี้นะฮะขายต่อส่งต่อให้หน่วยธุรกิจหน่วยธุรกิจก็เอาไปแปรรูปนะฮะจากเยื่อสามาทำเป็นกระดาษสาเป็นสินค้าและบริการนะครับรัฐบาลก็มีการควบคุมการใช้เงินการอะไรนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นแบบเสรีนิยมหรือว่าเป็นทุนนิยมจ๋านะเราเป็นแบบผสมที่ค่อนไปในทางทุนนิยมนะครับเมื่อเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเราก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ครัวเรือนนำไปใช้เนาะมันก็จะเท่ากับเป็นเงินเป็นรายได้นะครับวนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา
พูดถึงรัฐบาลจะไม่พูดถึงคำว่าการประกันราคาขั้นต่ำขั้นสูงไม่ได้ถ้าเงินนะครับมีมากไปน้อยไปปุ๊บนะครับมันก็อาจจะเกิดเศรษฐกิจไม่ดีก็ได้อาจจะเกิดภาวะทฤษฎีโดมิโนเหมือนต้มยำกุ้งไครซิสนะครับของเราก็ได้ใช่ไหมครับที่ตอนนั้นเนี่ยค่าเงินบาทของเรามันแข็งเกินไปเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยใช้จ่ายเงินเกินตัวนะฮะพอลงชาติแรกในเอเชียปุ๊บก็ยังไงเอ่ยโอ้โหนะฮะไปกู้ IMF เลยนะฮะเพราะว่าดันไปนะฮะน้องสั่งทุนของอสังหามากเกินไปนะฮะนี่ไม่ได้มีแค่เราเนาะนะครับภาวะแฮมเบอร์เกอร์เหมือนกันนะครับแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสนะครับเกิดจากความผิดพลาดที่สหรัฐเนี่ยนะครับปล่อยเงินกู้นะครับปล่อยสินเชื่ออะไรเงี้ยคุณภาพต่ำก็เลยเกิดปัญหาสภาพคล่องของเงินในประเทศเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นวิกฤตการณ์เนาะการประกันราคาจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับประกันราคาขั้นต่ำเพื่ออะไรเพื่อพยุงราคาพยุงให้ใครพยุงให้ใครช่วยเหลือผู้ผลิตหรือผู้บริโภคผู้ผลิตแต่การประกันราคาขั้นสูงแน่นอนนะครับเนาะอาจจะมีการปันส่วนเกิดขึ้นงงไหมครับเนาะกดราคาลงเพื่อไม่ให้มันสูงเกินไปนะครับอันนี้เป็นการช่วยเหลือผู้บริโภคเคยได้ยินใช่ไหมล่ะเช่นการประกันราคาประกันราคาข้าวประกันราคายางพาราอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ผลิตแต่ประกันราคาขั้นสูงคือช่วยเหลือผู้บริโภคนะครับเนาะการประกันราคาขั้นต่ำนะมักจะเข้าไปรับซื้ออุปทานส่วนเกินเนาะเพื่อพยุงราคานะครับหรือว่าการกำหนดแรงงานขั้นต่ำอีกเหมือนกันนะครับก็เป็นการประกันราคาขั้นต่ำเนาะเพื่อให้ผู้ผลิตต่างอ้าปากได้แบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับของเศรษฐศาสตร์นะครับเนาะทั้งหมดของเศรษฐศาสตร์ที่ประมวลกันมาในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำตรงนี้กันต่อนะครับน้องแบบฝึกหัดตรงนี้นะครับนะครับให้ทุกๆคนนะครับลองเติมดูซิว่ามันคืออะไรนะครับลองเติมดูนะครับเนาะจะมีอยู่20ข้อนะครับแล้วเราก็จะมาทำแนวข้อสอบสาระที่3กันเนาะนะครับนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับกับแบบฝึกหัดเนาะจะมาเฉลยเติมคำด้วยนะแล้วก็เฉลยแนวข้อสอบด้วยนะครับ